ยังคงเกาะติดการเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่31ของประเทศไทยนะครับไปติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดพร้อมกันได้เลยนะครับจากคุณอรวรรณพยัคฆ์ชาติรายงานสดเข้ามาจากที่อาคารรัฐสภาครับเชิญเลยครับค่ะที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะคะได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากค่ะให้นางสาวแพทองธารชินวัตรแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่31ของประเทศไทยนะคะไปชนิดที่แบบไร้คู่แข่งค่ะโดยที่ผลคะแนนที่ออกมาเบื้องต้นนะคะพบว่าการลงมติของส.ส.ฝ่ายค้านและรัฐบาลนั้นไม่แตกแถวมากนักค่ะที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดพิเศษนะคะได้ลงมติเสียงข้างมากค่ะให้ความเห็นชอบนางสาวแพทองธารชินวัตรแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31ของประเทศไทยตามที่นายสรวงศ์เทียนทองส.ส.สระแก้วพรรคเพื่อไทยเป็นผู้เสนอรายชื่อและก็เป็นชื่อเดียวด้วยนะคะที่ถูกเสนอเข้าสู่สภาโดยที่อีก4พรรคการเมืองค่ะซึ่งมีสิทธิ์นะคะในการที่จะเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนั้นไม่ส่งคนของตัวเองชิงตำแหน่งค่ะขณะที่ผลคะแนนที่ออกมานะคะพบว่าเบื้องต้นนั้นเสียงของส.ส.รัฐบาลจาก11พรรคการเมืองค่ะมีเสียงรวมกัน314เสียงไม่แตกแถวยกเว้นร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงส.ส.พรรคเพื่อไทยที่ไม่ได้เดินทางเข้าร่วมโหวตในครั้งนี้นะคะเช่นเดียวกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณส.ส.พรรคพลังประชารัฐได้ยื่นใบลาประชุมตั้งแต่เมื่อวานค่ะขณะที่พรรคร่วมฝ่ายค้าน179เสียงนะคะพบว่าแต่ละพรรคการเมืองนั้นโหวตตามมติของพรรคตัวเองทั้งพรรคประชาชนโหวตไม่เห็นชอบตามจุดยืนที่ไม่โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีจากขั้วรัฐบาลนะคะแล้วก็ไม่สนับสนุนนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยด้วยขณะที่พรรคประชาธิปัตย์ก็งดออกเสียงตามมติค่ะมีเพียงพรรคไทยสร้างไทย2คนนะคะที่โหวตให้ความเห็นชอบให้นางสาวแพทองธารเป็นนายกรัฐมนตรีส่วนความเคลื่อนไหวของนางสาวทองทานในวันนี้นะคะไม่ได้เดินทางเข้าอาคารรัฐสภาด้วยเนื่องจากว่าไม่ได้เป็นส.ส.แล้วก็ไม่ได้มีการแสดงวิสัยทัศน์ต่อที่ประชุมค่ะส่วนขั้นตอนต่อไปนะคะทางประธานสภาค่ะก็จะมีการนำรายชื่อขึ้นทูล9ทูลกระหม่อมนะคะถวายตามขั้นตอนต่อไปแล้วก็เพื่อที่จะมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้นางสาวแพทองธารชินวัตรค่ะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่31ของประเทศไทยค่ะทั้งนี้นะคะมติของสภาที่ออกมานั้นก็ถือเป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับการเมืองไทยด้วยนะคะเนื่องจากว่านางสาวแพทองธารค่ะจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีอายุน้อยที่สุดในวัยที่เข้าสู่38ปีนะคะแล้วก็เป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนที่2ของประเทศไทยค่ะขอบคุณค่ะคุณอรวรรณพยัคฆ์ชาตินะคะก็รายงานบรรยากาศสดๆนะคะมาจากที่อาคารรัฐสภาด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ